โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวการ delete patcher ของ Boom System ครับหลังจาก start up นะครับที่มี patcher tab อยู่ในระบบนะครับตอนนี้มี patcher tab อยู่ในระบบอยู่ประมาณ 1,000 psi นะครับครับอยู่ที่ 1,000 psi นะครับตอนนี้โอเคเราจะทำการ delete by ใช้ hand pump นะครับ hand pump hydraulic hand pump นะครับตัวนี้แล้วก็ต่อสายมาที่ตัว pilot control ของ boom down นะครับโดยการเรา remove สาย pilot ของ boom down ออกนะครับแล้วต่อสายของ hand pump เข้าไปนะครับโอเคตัวนี้เป็น directional control valve นะครับ pressure ของ pilot control 30 bar นะครับที่ใช้ในการมา operation ของdirectional control valve เพื่อจะทำการ boom up boom down นะครับโอเคตอนนี้จะทำการ apply pressure 30 bar นะครับเดี๋ยวผมจะไปดอดูที่ pressure gauge อีกทีนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวจะทำการเริ่ม apply pressure เข้าไปเพื่อชิปสปูล pilot ของ directional control valve ครับ by hand pump นะครับโอเคครับผมโอเคครับจะได้ยินเสียงอยู่นะครับแล้วก็เพชเชอร์ตอนนี้เหลือ0แล้วครับซึ่งแสดงว่าตอนนี้เพชเชอร์ที่ค้างอยู่ในระบบของ Boom System ก็ถูกดีเลทหมดแล้วครับทำงานได้อย่างปลอดภัยครับโอเคขอบคุณครับกิตติพงษ์รายงาน